วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีสเสด็จออกนัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบร,รมราชวรโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและผู้อนวยการสถานพยาบาลจำนวน27แห่งเป้าทูลอองทุลีพระบาทรับพระราชทา,านเงินสําหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้แก่โรงพยาบาลศรีราช โรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลตำรวจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทับบกโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ขออภัยครับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ฐานเรือโรงพยาบาลหัวหินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โรงพยาบาลน่านโรงพยาบาลศูนย์สกลนครโรงพยาบาลนราธิวาสราชนคริ coping, af, นทร SO. ์โรงพยาบาลยะลาโรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์โรงพยาบาลสงไหกโกโลกและโร,าาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลท่าวางผาจังหวัดน่านการนี้พระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขเจ้ากรมแพทย์ทหารบกเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศและปะลัดกรุงเทพมหานครรวมเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงการดูแลรักษาพยาบาลสุขภาพร่างกายของประชาชนตลอดจนประสิทธิภาพด้านการให้บริการทางการแพทย์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินในการจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆจากทั่วประเทศที่ยังคงขาดคแคลนและมีความจําเป็นในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยโดยมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทา,านเงินที่ประชาชนได้ร่วมการทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในงานพระราชาพิธีบร,รมราชาภครับเนื่องในงานพระราชาพิธีพระบร,รม,มศพพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบมมหาภูิพย,ย์มหาราชบร,รม,มานาถะพิษและส่วนหนึ่งเป็นเงินจากการจัดงานอุ่นแอรักคลายความหนาวสสยน้ำแห่งรัตนโกสินทร์รวมเป็นเงิน2,407ล้านห4ึ่บาท59สาสตางค์ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ,ให,รให้การรักษาทางการแพทย์ได้แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์วิทยาลายยัย,าลายพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้ได้รับการรักษามีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการได้รับพระราชทา,านพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปรับปลื่มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แก่คณะผู้บริหารบุคลากรและเจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนทุกบูเหล่าอย่างหาที่สุดมีได้